ไขข้อข้องใจอะไรคุ้มกว่ากันนะครับระหว่างฟรีค่าจัดส่งกับฟรีชิปปิ้งนะครับในภาษา Lazada เราจะเรียกฝั่งขวาว่าฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราเรียกว่าฟรีค่าจัดส่งนะครับ2 อันนี้นะครับไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าอยากคิดว่าหรือว่าเซลเลอร์อยากคิดว่ามันเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะเอามาอธิบายฟังก์ชันนี้ให้แบบละเอียดเลยนะครับฟรีค่าจัดส่งนะครับหมายถึงว่าไงนะครับขั้นต้องเข้าไปที่นี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะครับแล้วมันจะมีโปรโมชั่นของการจัดส่งนะครับอันนี้คือฟรีค่าจัดส่งความหมายนี้ก็คือท่านสนับสนุนทั้งหมดนะครับหมายความว่าท่านออกให้ลูกค้าทั้งหมดถ้าท่านเลือกอันนี้นะครับหมายว่าลูกค้ามีค่าจัดส่งเท่าไหร่ท่านออกให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับหรือจะออกเป็นบางส่วนก็ได้นะครับเลือกทั้งร้านก็ได้นะครับหรือเลือกสินค้าที่เรากำหนดเองก็ได้นะครับเลือกพื้นที่ได้ด้วยอย่างเช่นนะครับเราจัดส่งเฉพาะพื้นที่นี้เราไม่จัดส่งเพราะหลายๆท่านนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าท่านไปติ๊กว่าทั่วทุกภูมิภาคนะครับเนี่ยผมให้สังเกตดูตรงนี้นะครับไอ้กรอบแดงๆตรงนี้นะครับของผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพิ่มอันนี้มันบังนะครับกรอบแดงๆของผมเนี่ยทุกภูมิภาคนะครับท่านเห็นคำว่า remote area ไหมครับนะครับ remote area เนี่ยหมายถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งอาจจะผมจะอธิบายอันสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าท่านเลือกฟรีค่าจัดส่งอันนี้นะครับท่านสามารถจำกัดงบประมาณได้เลือกพื้นที่ได้นะครับก็เนี่ยมันจะมีช่องให้ท่านติ๊กนะครับว่าท่านจะติ๊กยังไงจะออกให้ทั้งหมดไหมหรือว่าออกให้บางส่วนในนี้นะครับผมลองใส่เป็นแซมเปิลให้เซลเลอร์ดูนะครับว่าถ้าอันนี้ผมออกให้ลูกค้าเป็นบางส่วนเช่นถ้าลูกค้านะครับสั่งซื้อสินค้าผมครบ999บาทผมออกให้ลูกค้า50บาทพอผมไม่ได้ออกหมดนะครับอันนี้ผมออกให้50บาทพอแล้วผมทำไงผมทำทั้งร้านค้าผมไม่ได้ติ๊กคำว่าเฉพาะสินค้าที่กำหนดนะครับแล้วผมก็ติ๊กไม่ใช่ทุกภูมิภาคนะครับผมติ๊กเฉพาะบางภูมิภาคเพราะว่ารีโมทแอเรียเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมจริงๆผมต้องติ๊กออกนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมไม่ได้ติ๊กออกแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมเราควรจะติ๊กรีโมทแอเรียออกหรือท่านอาจจะแบบลองเอากลับไปคิดดูนะครับว่าท่านจะใส่หรือว่าท่านไม่ใส่นะครับเดี๋ยวมันจะมีผลนะครับมาสไลด์ต่อมานะครับก็คือไขข้อข้องใจนะครับอะไรคุ้มกว่ากันนะครับเห็นคำว่านี้ไหมครับ BKK นะครับกรุงเทพมหานครนะครับอัพคันที่นะครับต่างจังหวัดนะครับไม่รวมภาคตะวันตกทำไมมันไม่รวมภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีครับผมบอกได้เลยนะครับบางพื้นที่นะครับสังขบุรีนะครับค่าจัดส่งไม่เหมือนที่อื่นนะครับเวสนะครับตะวันตกนะครับแล้วก็รีโมทแอเรีย3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีสงขลานะครับมียะลาแล้วก็ปัตตานีนะครับแล้วก็อาจจะเนี่ยมีทั้งในตัวเมืองนะครับแล้วก็แบ่งเป็นนอกตัวเมืองนะครับถ้าท่านติ๊กรีโมทแอเรียด้วยนะครับถ้าท่านผมใช้คำว่าถ้าท่านออกให้ลูกค้าทั้งหมดนะครับถ้าท่านส่งจากกรุงเทพไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเห็นไหมครับ0ถึงครึ่งกิโลนะครับท่านจะโดน200บาทนะครับเริ่มต้นที่200บาทนะครับแล้วดูนะครับสูงสุดคือเท่าไหร่นะครับถ้าท่านมี70กิโลอัพนะครับบวกๆนะครับพูดง่ายก็70กิโลนะครับท่านจะโดน 1,455 บาทท่านต้องไปคำนวณดูนะครับว่าถ้าท่านจะออกให้ลูกค้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเริ่มต้นที่200บาทนะครับก็คือท่านจะออกให้ลูกค้าไหมนะครับถ้าสินค้าของท่านนะครับมีมูลค่ามากพอมีงบออกให้ลูกค้าได้ไม่มีปัญหาครับอันนี้นะครับแต่ถ้าท่านขายของที่มีมูลค่าไม่เยอะนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับท่านอาจจะออกให้แค่บางส่วนหรือท่านอาจจะไม่ออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ในทางกลับกันนะครับอันนี้ส่งจากกรุงเทพไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่มันจะมีส่งจากต่างจังหวัดไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันนะครับเรทจริงๆก็พอๆกันนะครับก็คือเนี่ยเรทเริ่มต้นที่200นะครับแล้วก็สูงสุดนะครับไม่ต้องใช้คำว่าไม่ให้สูงสุดคือถ้าเกิน70กิโลขึ้นไปมันคือ 1,455 ขึ้นไปนะครับอันนี้คือกรณีที่ท่านออกให้ลูกค้าแล้วท่านไปติ๊กว่าท่านรวมรีโมทแอเรีย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นไปด้วยนะครับเพราะงั้นผมแนะนำนะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านต้องติ๊กออกไปเลยนะครับอย่าให้มีเอาไว้นะครับเพราะท่านจะโดน200บาทโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะครับมาอีกอันหนึ่งอันแล้วนะครับที่เราเรียกว่าฟรีชิปปิ้งนะครับอันนี้นะครับภาษา Lazada นะครับ
พวกผมอย่างพวกCertifyจะเรียกกันว่าฟรีชิปปิ้งแม็กนั่นหมายความว่ามันมีแบบเรทสูงสุดนะครับอันนี้นะครับเงื่อนไขมันเป็นยังไงนะครับก็คือยอดสั่งซื้อนะครับถ้าลูกค้าสั่งซื้อ99บาทนะครับ Lazada จะช่วยซัพพอร์ต40บาทนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้สมมุตินะออเดอร์ของคุณ100 100บาทแล้วกัน Lazada นะครับจะช่วยซัพพอร์ตให้40บาทอันเนี้ย Lazada ออกให้กับทางคุณเองนะครับคุณไม่ต้องควักเงินออกให้ลูกค้านะครับแต่คุณนะครับจะต้องเสียนะครับค่าธรรมเนียมนะครับในการเข้าแคมเปญเนี้ยคือ 4% นะครับของมูลค่าสินของสินค้าอันนั้นนะครับแต่ไม่เกิน200บาทไอ้ 4% เนี่ยคือไม่รวมแวตด้วยนะครับก็คือ 4.28 นะครับแล้วก็เงื่อนไขของมันนะครับก็คือว่าคุณจะต้องร่วมทุกรายการในร้านนะครับนะครับแล้วก็คุณก็จะได้เนี่ยมีสัญลักษณ์ในการว่าของคุณมีการจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็สามารถซ้อนทับกับคูปองส่วนลดอื่นด้วยได้อันนี้ก็หมายว่าถ้าเขามีแบบคูปองอย่างอื่นมาไออันนี้มันใช้ซับซ้อนกันได้นะครับหมายว่ามันใช้ซ้อนกันได้นะครับซึ่งปกติถ้าเป็นแคมเปญอย่างอื่นเนี่ย Lazada จะเลือกระบบที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้านะครับระบบส่วนลดที่ดีที่สุดมาให้นะครับและการที่จะอยู่ในแคมเปญนี้นะครับคุณจะต้องอยู่นะครับอย่างน้อยนะครับ30วันนะครับจริงๆมันไม่ให้30วันในระบบมันบอกว่า30วันแต่บวกวันทำการเข้าไปอีก3นั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่33วันคุณถึงจะออกได้นะครับเพราะงั้นถ้าคุณจะเข้าแคมเปญเนี้ยผมอยากให้คุณลองคิดดูก่อนนะครับว่าสินค้าคุณคุ้มไหมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้คุณดูนะครับว่าถ้าคุณจะเข้าอันเนี้ยกับอันเมื่อกี้อันไหนคุ้มกว่ากันนะครับอันนี้10คำถามนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแบบเปิดไปเร็วๆนะครับก็คือเดี๋ยวเพื่อนๆมาอ่านในคลิปของผมได้นะครับ10คำถามเกี่ยวกับไอการส่งฟรีแบบไอฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับก็คือนะครับจริงๆถ้าเกิดคุณเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะครับไอถ้าเกิดผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันคุณเข้าไม่ว่าจะเป็นฟรีจัดส่งหรือว่าฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆคือนะครับเพิ่มยอดเข้าชมนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดสินค้าในตะกร้านะครับแล้วคุณก็จะมีเนี่ยพวกสัญลักษณ์นะครับคูปองนะครับถ้าคุณฟรีชิปปิ้งแม็กเนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าขั้นต่ำนะครับ99บาทจัดส่งฟรีนะครับแล้วก็ยังลดให้ลูกค้าอีก40บาทด้วยนะครับนะครับแล้วก็นะครับเนี่ยต้องเข้าร่วมทุกรายการนะครับเซลเลอร์ที่กำลังดูอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาเปิดดูแล้วลองอ่านดูแล้วกันนะครับก็คือจริงๆมันก็มีอยู่ใน Happy Selling นะครับเพียงแต่ว่าผมเอามาย่อให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปไอ้หน้าหลังนี้นะครับว่ายังไงดีกว่ากันนะครับอันนี้ผมมาสรุปแล้วนะครับว่าแบบที่1หรือแบบที่2นะครับอันไหนดีกว่ากันผมยกตัวอย่างนะครับแบบแรกที่ผมบอกว่าเมื่อกี้นะครับที่เราออกให้ลูกค้าฟรีทั้งหมดสมมุตินะครับก็คือลูกค้านะครับซื้อสินค้าราคา300บาทนะครับถ้าเราจ่ายเองแบบที่1นะครับถ้าเราเลือกออกให้ลูกค้านะครับเราอาจจะเสียค่าจัดส่งนะครับที่35บาทถึง65บาทแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่น้ำหนักนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้เราขายสินค้าไป300นะครับผมตีนะให้คุณเสีย65บาทเลยก็ได้นะครับคุณขายสินค้าไป300นะครับคุณจะเหลือเงินมาถึงคุณเบื้องต้นนะครับคุณจะเหลือเงินแค่ประมาณ235บาทเองนะครับแต่ในขณะถ้าคุณเลือกแบบที่2นะครับเลือกแบบที่2คือฟรีชิปปิ้งแม็กลูกค้าซื้อสินค้าเหมือนกันนะครับ300บาทถ้าเราเลือกโปรแกรมฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับเราจะเสีย300บาทนะครับคูณ 4.28% เท่ากับคุณจะเสียค่าใช้จ่ายแค่ 12.84 เท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นนั่นหมายความว่าคุณขายของไป300คุณก็จะได้รับเงินมา380กว่าบาทนะครับอันเนี้ยคือผมให้เซลเลอร์ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนแล้วก็แบบไหนคุ้มกับกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าฟรีชิปปิ้งแม็กเนี่ยคือสูงสุดคือ200ถูกต้องไหมครับถ้าสินค้าคุณอ่ะไม่ถึง200ถ้าความเห็นผมนะถ้าสินค้าคุณอ่ะมีมูลค่าไม่เยอะคุณเลือกแบบที่2นะครับถ้าสินค้าคุณมีมูลค่าเยอะคุณเลือกแบบที่1นะครับเพราะแบบที่1เนี่ยคุณเลือกบางส่วนหรือว่าเลือกออกให้ลูกค้าทั้งหมดก็ได้ซึ่งคุณมีงบพอที่จะออกให้ลูกค้านะครับเพราะงั้นอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ผมมาสรุปให้กับเพื่อนๆนะครับฟังดูว่าแบบที่1กับแบบที่2นะครับต่างกันยังไงเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสไลด์ของตัวเมื่อกี้นะครับเพียงแต่ว่าผมมาสรุปให้ฟังว่า
ถ้าเป็นร้านค้าของผมส่วนตัวของผมนะครับร้านค้าของผมผมเลือกแบบที่2เพราะว่าแล้วก็ได้ผลแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าคุณจะต้องอยู่30วันนะครับคุณถึงจะออกได้นะครับก็ลองชั่งใจดูครับคือถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าติดขัดตรงไหนก็สามารถถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแบบลึกๆอีกทีเพราะว่าสินค้าของแต่ละร้านสินค้าของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันด้วยเพราะงั้นจะเลือกแบบแรกก็ได้เลือกแบบที่สองก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่ว่าอยากให้ดูที่สินค้าของคุณด้วยนะครับ